เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็รวบรวมกันทุกลีกนะครับทุกสโมสรเลยนะครับถ้ามีข่าวสนใจออกมาให้พูดถึงกันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดครับก็ได้ทำการเปิดตัวกับทางยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้แต่ว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือยังไม่มีภาพออกมาแบบชูเสื้ออะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมดูข่าวตอนเนี้ยคือคริสเตียโนโรนัลด์กำลังแถลงข่าวอยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นการอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวก็คือโรนัลด์เนี่ยนะตอนนี้ก็เดินทางถึงสโมสรยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือตามลำดับครับเป็นการเซ็นสัญญาถ่ายรูปเซ็นสัญญานะชูเสื้ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ถือว่ายังเป็นทางการแบบ 100% ครับณตอนนี้แล้วนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสนะครับและก็สำหรับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลิเวอร์พูลนะฮะจากการรายงานของสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อสเปนส่วนใหญ่จะมีการรายงานจากสื่อสเปนนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเจสเปอร์ซิลเลสเทนนะครับผู้สาวประตูตัวสำรองของทางบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสักพักใหญ่แล้วแล้วก็เป็นทางเจสเปอร์ซิลเลสเซนเองเนี่ยก็อยากที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากตกเป็นตัวสำรองให้กับเตอร์สเตเกนอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อยากมีโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องนะฮะนี่คือสิ่งที่ผู้สาวประตูวัย29ปีรายนี้เนี่ยต้องการนะฮะและข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางเชลซีจากการรายงานของสื่ออิตาลีนะฮะได้รายงานว่าทางเชลซีเตรียมร่วมวงแจมล่าตัวมิลานคูวิชซาวิชนะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดหลังจากที่ทางเชลซีเซ็นยาคว้าตัวจอร์จินโญ่มาแล้วนะฮะเขาก็ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเป้าหมายต่อไปมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นซาวิชแน่นอนนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้ไม่ใช่น้อยๆครับทางลาซิโอล่าสุดเนี่ยอาจจะตั้งค่าตัวถึง100กว่าล้านปอนด์เลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละฮะทำไมถึงนักเตะรายนี้เนี่ยถึงแบบยังไม่ตกลงเซ็นสัญญาย้ายทีมไปไหนสักทีนะฮะเพราะว่าคือค่าตัวมันแพงเกินไปแล้วก็ทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็กำลังที่จะเข้าเจรจากันอยู่นะฮะว่าขอลดค่าตัวได้ไหมหรือว่าบวกออปชันอื่นได้ไหมหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือพยายามคุยข้อเสนอให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวของมิลานคูวิชซาวิชนะครับแล้วก็ข่าวต่อมาเนี่ยเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตามรายงานของสกายสปอร์ตครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพลาดการได้ตัวจอร์จินโญ่แล้วก็โดนปาดหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือเชลซีปาดหน้าจอร์จินโญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาก็เหี่ยวไปเนี่ยทีนี้ก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะฮะก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาให้ความสนใจมาติโอโควาซิชนะครับซึ่งเป็นกองกลางของทางเรอัลมาดริดแต่ดูเหมือนว่าทางโควาซิชเนี่ยที่เรอัลมาดริดตั้งค่าตัวไว้เนี่ยมีราคาค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์นะครับซึ่งแน่นอนครับราคานี้เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าโควาซิชเองก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบเต็มๆสักเท่าไหร่แล้วด้วยนะครับกับทางสโมสรซึ่งแน่นอนครับว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินในราคา80ล้านปอนด์นี้นี่ฮะนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเปลี่ยนเป้าหมายไปอีกครับยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมนั่นก็คือมาริโอเรมิน่านะฮะของทางซาวด์แฮมป์ตันแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าการเข้ามาของเรมิน่าเนี่ยจะมาเพิ่มเติมในส่วนไหนตำแหน่งไหนนะฮะจะมาเพิ่มเติมในส่วนของความแข็งแกร่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูเป๊ปกันอีกทีนะว่าเป๊ปเนี่ยเขาจะตัดสินใจกันอย่างไรนะครับหลังจากที่ก็ล่าสุดก็เพิ่งช็อปคว้าตัวริยัดมาเลสมาในราคา60ล้านปอนด์นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะฮะก็สำหรับข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณนี้แล้วกันและข่าวต่อมานะครับที่ให้พูดถึงกันนะฮะก็เป็นข่าวของเวสต์แฮมเวสต์แฮมซื้อนักเตะเข้ามาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจอะไรครับที่เขาเนี่ยต้องปล่อยนักเตะตัวหลักภายในทีมออกบางรายนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้รายงานออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากการรายงานของสื่อตุรกีนะครับเขาบอกว่าทางเบซิกตัสครับกำลังให้ความสนใจเอ็ดดี้คาโรนะฮะแล้วก็
สนใจที่จะยื่นข้อเสนอแบบยืมตัวนะฮะยืมตัวนักเตะกองหน้ารายนี้ไปใช้งาน1ฤดูกาลก็คือในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองนะฮะก็นี่คือข่าวของเวสต์แฮมแล้วกันแล้วก็ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะก็เป็นข่าวของอเล็กซานเดอร์โกโรวินนะครับนักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีนะครับเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายของเชลซีนะฮะแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางยูเวนตุสอีกด้วยนะครับล่าสุดครับเป็นรองประธานสโมสรของโมนาโกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยกับสื่ออังกฤษนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโมนาโกเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วนะครับให้กับทางสโมสร CSKA มอสโกนะครับเพื่อพิจารณาการปล่อยตัวอเล็กซานเดอร์โกโรวินนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมแล้วก็ของทีมชาติรัสเซียด้วยนะครับที่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงฟุตบอลโลก2018ที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็ในเรื่องของค่าตัวก็ยังไม่มีการเปิดเผยหรือว่าไม่มีการคาดการณ์กันออกมานะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นราคาค่าตัวที่สูงนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคือเจ้าตัวโชว์ผลงานได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆก็ยังไม่มีการเปิดเผยมากสักเท่าไหร่แต่มีการยืนยันชัดเจนก็คือมอนาโกเดินหน้าแล้วนะครับเดินหน้าแบบเต็มกำลังด้วยแล้วก็หวังที่จะปาดหน้าพวกเชลซีอย่างที่ผมบอกไปรวมไปถึงอาร์เซนอลยูเวนตุสด้วยนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวของอเล็กซานเดอร์โกโรวินนะครับนักเตะที่ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ